วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอะไรกินน้ำก่อนไม่จะอึเหรอเตรียมลูกคออ๋อเตรียมลูกคอไปงานมีแววไหมเลี้ยงลูกอยู่บ้านดีกว่าน่าหลักกล่องที่ไรลูกร้องทุกทีไม่หลับเหรอไม่หลับเลยเอาไปพบกับพวกเขา12ท่าน12ราศีที่ทุกท่านสวัสดีครูเพลงมาเป็นครูเพลงโนราสอนพวกเราสักนิดได้ไหมถ่ายทอดวิชาเอาร้องกลอน4แล้วกลอน4แซมเปิ้ลหน่อยสิบนิ้วประนมจะบังคมย่อไว้ทั้งหญิงทั้งชายลูกวายสายวายคว้าทั้งหญิงทั้งชายลูกวายสายวายคว้าตัวผมโนราละมาวากลอนจริงโนราละมาวากลอนจริงทางไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงใต้กับอีสานอ่ะมันไปกันได้มานี่เลยลูกมานี่หนูลำซิ่งได้ไหมได้ค่ะนี่ๆลำซิ่งเมียจัดให้อาจารย์ดูหน่อยมาต้อนรูปเรียบร้อยเป็นไงเดี๋ยวลองลำซิ่งแล้วลำซิ่งกับภาษาใต้โอ้โหมันลำคนละแบบกันแต่เป็นทำนองเดียวกันซึ่งมันแปลกมากมันมาลงตัวกันนะเอาลำซิ่งเรื่องรายการ12ราศีเอาฮานี่เอาฮานี่ฟังลำซิ่งของจริงต้องยาว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 เดอะเชเดอร์เดอะเชเดอร์เดอะเชเดอร์เดอะเดอะเชเดอร์เฮ้เฮ้เฮ้อันนี้ของอีสานอีสานของใต้หรือเจ้าจะมารับโนราหรือพาไปจิกมาง่ายในกำรงคู่แข่งมู่แข่งเคยไวไวจอกกระแจงจอกพอกความบอกความไอ้ภาคกลางก็ได้เก่าป่าอีพะมูนีลือสีสินำเสนอศิลปินของผมลองหน่อยโชว์หน่อยแรปสดแรปสดโย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  How I need a number number คุณนี่ของจริงอาจารย์จัดให้เด็กมาดูแรปเตอร์เขาก็สามารถที่จะไปเข้ากับพื้นบ้านได้หนึ่งสองสามจบปะล่ะจกประแดกจนให้ใหญ่แตกออกเป็นเสียงเสียงดูเวลาปลาเขาไปตอนเนี้ยพอดีเราเรียงกันด้วยปลาแดกบองเห็ดปลาดิ้นแนว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 จะมาเช็คช่วงกันค่ะเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้รวยสุดสุดตอบว่าราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์เพราะว่าขาเอกเนี่ยพูดได้เลยว่ามีธุรกิจหลายๆอย่างมีโครงการละภาพยนตร์เตรียมสร้างอีกแล้วเตรียมสร้างแล้วนะคะแล้วถ่ายทำพระคุ้มครองพระคุ้มครองไปเรื่องนี้เราเล่นไม่ได้อ่ะทำไมเพราะเราเป็นผีถ่ายนักแสดงได้ยังคะได้แล้วได้หมดแล้วหรอได้แล้วมีพวกเราบ้างเชิญพี่ปั้นด้วยเห็นไหมไม่ทันไรได้งานแล้วเออเจอตลาดต้องการเพื่อนพี่มีแนะนำไหมเอามองข้ามไปได้ยังไงอ่ะพูดจาไม่เข้าหูไปต่อเลยดีกว่ามาถึงป๋าเอกค่ะเมื่อกี้มีคนตอบเราด้วยป๋าเอกตอบว่าได้ความรู้สึกของตัวเองนะว่าถ้าดวงจะร่ำจะรวยเนี่ยราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ตอนนี้คือในรอบต้องบอกว่าเราเป็นนักร้องมา30ปีไม่เคยร้องในผับแต่นี่ร้องในผับทั้งเดือนทั้งเดือนก็ฝนตกไงจะไปร้องที่ไหนก็ฝนมันตกก็ต้องเลยด้วยวัยของเราด้วยวัยของเราด้วยแนวเพลงของเรามันไม่ใช่เพลงที่มันจะไปอยู่ในพับแต่เราอยู่ดีมันเข้าไปได้ไงเพราะว่าตอนนี้ TikTok กลับมาเพราะว่าเพลงของเรามาเด็กๆวัยรุ่นอ่ะเขาชอบเอาเพลงป๋าไปร้องใน TikTok มันก็เลยกลับไปฮิตในเด็กวัยรุ่นแล้วเลยทำให้เรามีงานในพับกลับเข้ามาเต็มเฉยเลยแล้วเมื่อก่อนแล้วตอนที่เราเป็นคนไม่เคยเที่ยวเรารู้ว่าเอ้ยถ้ามันสนุกอย่างนี้ไปตั้งนานแล้วเป็นยังไงพอเราแบบเข้าที่เที่ยวแล้วมันตอนนี้เด็กเขาเต้นท่าไหนอะไรอัปเดตกันบ้างก็มาเสียตอนแก่เต้นไม่ค่อยเป็นโลกมันเอาโดนไหมโดนโดนสอตบออกมาข้างนอกจะบ้าหรือใครจะมาตบน้องแคทมาที่แคทค่ะว่า
ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ออร่าค่ะออร่าป๊าป๊าคือมามากเลยนะคะแบบคิวงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองมีวงตัวเองด้วยนะคะน่าจะเป็นแบบปังสุดๆเลยนะคะก็ไม่เป็นเราหรอเราไม่ปังหรอก็ปังค่ะแต่ว่าดูแบบออร่าแบบราศีเหมือนจับพี่เอกมามากกว่าใช่ค่ะเหมือนแบบครูแบบทรงร่างทรงมาอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นแบบร้องแบบโนราร้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ค่ะอันจากคำว่าราศีราศีสิงห์ขับได้นะราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์เพราะว่าผมคุยกับพี่เอกนั่งคุยอยู่พี่ลิงด้วยขอโทษนะครับตะโกนเพื่ออะไรมีพลังครับพี่พลังมันมาติดนิสัยอ๋อไปดูดวงมาแล้วดวงเขาขึ้นเขาก็เลยของเขาเลยเอาใหญ่เลยใช่ครับเพราะผมฟังมาแล้วดวงเอาเลยตอนนั้นเวลาพี่ฟังผมพูดผมเป็นอย่างนี้เหรอใช่ดวงดีหนูหูนะโอเคผมจะพูดเบาๆเอาเต็มเต็มพอแล้วไอแล้วปีหน้าเล่นหนังเอกชัยดังเลยนี่มีถ้าได้เล่นหนังกับพี่เอกนะมีหนังพี่เอกนะแล้วพี่เอกเนี่ยก็บอกว่าเรานั่งคุยกันงานแกเยอะอาจจะแบบว่าหนังบางเรื่องเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่ถ่ายไม่เสร็จเจ้าของหนังไปก่อนเอาคนจะโด่งจะดังจะให้เจ้าของหนังเขาตายมาทำต่อจนโอ้โหดังเอาเป็นหนังเทคโอเวอร์อ๋อผมเทคโอเวอร์แล้วหนังเขาเป็นตำนานเดี๋ยวผมดูแลต่อเองครับพี่เอกชนะไปกับเขาด้วยก็เห็นแกมีธุรกิจเยอะด้วยแล้วก็บริวารแกก็เยอะแล้วคนรอบๆตัวแกนอกจากตัวแกดีแล้วเนี่ยรอบๆตัวแกน้องๆแกหรือว่าบริวารแกก็ดีด้วยครับผมแล้วคาริสาตอบว่าราศีธนูทำไมต้องธนูโอ้โหให้พี่ตอบค่ะเพราะรู้สึกว่าหนูเจอเขาหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่ะแต่เหมือนเขาดูเป็นคนแบบชิลๆไม่ต้องแบบมีซีนเยอะหรือแบบมีแสงเยอะแต่ว่ามันดูแบบว่ากลมกล่อมมีเสน่ห์เขาอาจจะแบบจู่ๆก็รวยแล้วไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยจากความสามารถเขาจากการเป็นตัวของตัวเองถูกแล้วก็คือชักแล้วก็เสียสติคือรวยไม่รู้ตัวเมียกับลูกสบายดูเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แจ็คกี้จ้ะแต่ว่าราศีเมษทำไมต้องเมษเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่าอะไรครับคุณน้องสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออ้วนพูดเต็มประตูบอกว่ากำลังเปิดสาขาเพิ่มเพิ่ม2สาขาเลยนะเพิ่ม2สาขาหลังจากที่ปิดไป4สาขาขอเลยค่ะครูทั้งออนไลน์ก็ลงตัวแล้วสาขาใหม่ครูอ้วนแบบเมตรคุณเมตรนะอยากอบอุ่นอยากให้อยู่กับนักเรียนใกล้ๆชิดเมตรคุณเมตรมันตู้สติ๊กเกอร์แล้วคิดว่าเป็นครูอ้วนแน่นอนมาถึงครูนุ้ยฮะนี่นะครับผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเกาหลีนะครับผมสอนภาษาเกาหลีเราหน่อยสวยอยู่ดีๆก็สวยอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็โยนอะไรขึ้นมาก็ได้อ๋อคืออยู่กับศิลปินเกาหลีจริงแต่เรามีล่ามอ๋อมีล่ามไม่จำเป็นต้องรู้อะไรก็ได้อ๋อใช่โอเคมาที่พี่นุ้ยค่ะตอบว่าราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภเอ้าเอ้าเอ้าอะไรเอ้าอะไรคุณแคทอารยาต้องอยากรู้ว่าทำไมเอ้าคือนึกเอ้าคือนึกแคทอริยาก็คือทำไมฮะเขาร้องเพลงของเขาร้องเพลงว่าอะไรถ้ายังบ่สุดอย่าเฝ้ากระโดดเข้ามาเด้อพี่เฮ็ดบาบ่ล้มอีหลีบ่แย่งสามีผู้ใดง่ายๆเฮ้ยฝากเมียมาเลยเฮ้ยร้องทำไมอ่ะร้องทำไมอ่ะแล้วยังเพลงเพลงเมื่อกี้มีท่าเต้นด้วยเหรอมีเออแล้วไหนเต้นยังไงเต้นให้ดูหน่อยสิยังไม่รู้เลยมีท่าเต้นดีเจนุ้ยนี่ตั้งแต่สมัยนั่งเกวียนปัจจุบันนั่งปอร์เช่แล้วเมื่อก่อนเที่ยววัดเดี๋ยวนี้เที่ยวชองอีลิเซ่แล้วพูดตรงๆนะไม่รู้ตัวเลยนะไม่ได้เขาก็ใช้ไมค์เดียวกันร้องเพลงไกลปากจะชี้เขาเลือกแล้วถึงสูงไม่ถึงภายใน1ชั่วโมงทำได้เลยเอาพี่ชอนให้ขึ้นเสียงสูงให้หน่อยฮะเมื่อสูงก็ถือว่าเป็นวงโปงหลังที่ดังที่สุดในประเทศไทยวันที่รวมกันน่ะเขามองดูเราเล่นเขาอยากเห็นวันนี้ถ้าไม่มีพี่อีทก็ไม่มีลูลูลาล่าราศีใดในช่วงนี้จนสุดสุดร่วมเปิดศึกโดยลลินพรอพเพอร์ตี้เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำเก๊กงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้รวยสุดสุดพี่นุ้ยค่ะแต่ว่าราศี
ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภถ้ายังบ่สุดอย่าเฝ้ากระโดดเข้ามาเด้อพี่เฮ็ดบ้าบ่ล้มอีหลีบ่แย่งสามีผู้ใดง่ายๆความเมียมาเลยเราทำไมอ่ะเราทำไมอ่ะแล้วเพลงเพลงเมื่อกี้มีท่าเต้นด้วยเหรอมีเออไหนเต้นยังไงเต้นให้ดูหน่อยสิยังไม่รู้เลยมีท่าเต้นทำไมชอบเอาอะไรมาลงที่ตกดีเจนุ้ยมาเร็วมาเต้นกันเอาดังๆไปดิเอาพูดตรงๆนะจากใจนะเพิ่งจะรู้วันนี้แหละว่าเพลงมีท่าเต้นนักร้องเพลงเดียวให้ดังหากินตลอดชีวิตเขาจะพูดถึงพี่เอกเหรอป่าเขาอยู่ตัวอยู่แล้วเขาเป็นรุ่นครูป่าเขาอยู่ตัวอยู่แล้วแต่บางทีก็ไม่น่าโยนลูกเพลงพรมจารีเนาะเพลงพรมจารีเฮ้ยเพลงนั้นไม่ดังอย่ารีบหักสิให้เขาพูดก่อนค่อยค่อยฟังเขาค่อยฟังเขาก่อนทำเพลงพรมจารีคิดว่าเพลงเดียวจะหากินได้ทั้งชีวิตไหมตอนแรกคิดอย่างนั้นตอนแรกคิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือไม่คิดอะไรแล้วกำไรยังไม่กำไรไปต่อได้เลยฮะลียดาค่ะลียดาตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุลเพราะว่าพี่แจ็คกี้เขาสวยและรวยมากคือหนูเจอเขาจากงานแฟนมีตพี่พลค่ะแล้วก็เห็นนั่นน่ะอะคุณไปทำอะไรเขาไปเป็นพิธีกรฮะเขินทำไมแจ็คกี้ไปเป็นพิธีกรเหรอเขาเป็นพิธีกรเราจะให้หนูเมาไม่ล่ะเราเราซิเดี๋ยวก็เราเห็นนะพี่ก็คิดเอาเถอะแขกรับเชิญมี2คนก็คือยาดากับจีน่าใช่ไหมยายพลเนี่ยเลือกเขาก็มีร้องเพลงคู่กันทั้ง2คนเลยยายจีน่าร้องเพลงคอแห้งยายนี่ร้องเพลงคู่ชีวิตเขาเลือกแล้วแล้วยายจีน่าก็เต้นไปเถอะจนเอลเฟรดสุดท้ายเขาก็ใช้ไมค์เดียวกันร้องเพลงใกล้ปากจะชิดหนูไม่น่าตอบอันนี้เลยเข้าเลยหนูอะเลือกพี่แจ็คกี้ก็เพราะว่าหนูเห็นวันนั้นนั่นแหละค่ะที่เขาแบบเป็นพิธีกรคนเดียวแล้วเอาอยู่ทั้งงานเลยช่วงนี้เขาก็งานเยอะด้วยเพราะฉะนั้นความรวยความเฮงเนี่ยสวยและรวยมากก็ต้องเป็นของเขาพี่แจ็คกี้กราบค่ะกราบค่ะพี่ต้องค่ะและพี่ต้องตอบว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเพราะว่าผมติดตามเขามาโดยตลอดนี่ดีเจนุ้ยนี่ตั้งแต่สมัยนั่งเกวียนปัจจุบันนั่งคอเช่แล้วเมื่อก่อนเที่ยววัดนะฮะเดี๋ยวนี้เที่ยวชองอิลิเซ่แล้วพื้นบ้านเมื่อก่อนเป็นพื้นปูนเดี๋ยวนี้ทวีคูณเป็นหินขัดอิตาลีเดินทางเท้าเคยใช้ล่อแล้วล่ะปัจจุบันเท่กว่าใช้ไทยแอร์เวย์แล้วพูดตรงๆนะไม่รู้ตัวเลยนะคนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเขาเปรียบเปรยเปรยฮะเขาเปรียบเปรยโอ้โหเมื่อก่อนเคยเห็นเขานั่งแท็กซี่มาโอ้โหแบบค่อยๆดีไปเรื่อยๆเอาไม่อยู่อ่ะเลยเลือกเขาฮะคุณนุ้ยเพราะจากสถิติที่เคยมองเห็นนี่เดี๋ยวแต่ว่าราศีกันทำไมต้องกันตัวเองอยากจะอวยพรให้ราศีกันด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะดูจากดีเจนุ้ยก็ไปเกาหลงเกาหลีก็แบบว่าโกลอินเตอร์แบบร่ำรวยจริงๆนะเราก็เห็นโกลอินเตอร์ยังไงไม่รู้ลองพูดสิฮะโกลอินเตอร์คุณก็เล่นแบบแนวเกาหลีจากที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษชนิดโอเค I'm sorry แต่ก่อน sorry ทำไม sorry ทำไมอ่ะแต่ก่อนเราก็เห็นดีเจนุ้ยตอนที่แบบว่าตอนชิลเดนเราพักอยู่ที่คอนโดแถวรัชดาก็แบบว่าน้องเขาแบบโอ้ทำงานแบบว่าบากบั่นสู้ชีวิตขาดใช่ทุกวันนี้จากคอนโดห้องเล็กๆเท่านี้นะเขามีแบบว่าเป็นคฤหาสน์ใหญ่เขาเป็นการตลกใช่เราก็เลยคิดว่าอยากจะเชียร์ราศีกันราศีกันให้รวยครับผมพี่ฮันเพลงจะมีออกไหมซิงเกิลใหม่มีครับเป็นเพลงแนวเต้นใช่ครับจริงเปล่าแล้วดนตรีเป็นไงเป็นเพลงแนวฟังก่อนติ๊ง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 ปังมากใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเจิดจรัสเจิดจรัสเจิดจรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเจิดจรัสก็หมายความว่าเขาก็ต้องมีอะไรที่มากขึ้นอีก
แล้วก็ร่ำรวยมีทุกอย่างที่อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะลืมข้อนี้ไปหรือเปล่าครูตอบว่าราศีเมษค่ะราศีเมษทำไมต้องเมษไม่ตอบคนอื่นเลยเหรอครับตอบแต่ตัวเองมาตลอดตั้งแต่วันแรกไม่ใช่เราต้องเข้าใจว่าราหูเพิ่งย้ายย้ายจากไหนไปไหนฮะเนี่ยย้ายจากเมษไปออกจากเมษออกจากเมษไปออกจากเมษไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแรงกระเพื่อมทีบไปถูกไหมชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้รวยแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเรารวยความสุขด้วยนั่นเองเป็นแนวอุดมคติเพราะในส่วนตัวของอ้วนแล้วเนี่ยในฐานะที่อ้วนเป็นหนึ่งในเมธเนี่ยอ้วนว่าอ้วนมีความสุขในการที่อ้วนว่ารู้ไหมล่าสุดเนี่ยอ้วนสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่หลักสูตรอะไรหลักสูตรร้องเพลงนี่แหละเราถนัดในสิ่งนี้เพราะว่าเราทำเป็นเหมือนร้านขายอาหารตามสั่งเพราะนั้นมาถึงปั๊บเสียงสูงไม่ถึงอ๋อก็คือไม่ต้องมาเรียนอะไรเยอะแยะที่เขาอยากได้เอาที่เขาอยากได้จัดให้เขาอยากได้เสียงสูงให้ถึงบางคนเสียงต่ำแล้วมันบอดบอดต่ำใช่ก็แก้เมื่อสุริโยไม่ได้ต้องไปแก้แก้แก้แค่ทันทีสั้นๆไม่ต้องไปจ่ายคอร์สอะไรยาวๆภายใน1ชั่วโมงทำได้เลยเอาพี่ชอนให้ขึ้นเสียงสูงให้หน่อยฮะเมื่อสุริเดี๋ยวต่ำไปเดี๋ยวเราต้องฟิชเชอริ่งกันแล้วนี่นัดมีเพลงคู่มีเพลงคู่แต่งมาเองลองลองสักนิดหนึ่งเพลงคู่เห็นเขาแต่งงานแล้วทำอย่างไรแล้วพี่แล้วทำอย่างไรแล้วพี่จ้างพี่ก็จูบกันนะแล้วก็ทำท่าทำท่าปิดไฟปิดไฟแล้วทำอย่างไรแล้วพี่จ้างพี่ก็กอดกันนะแล้วก็ทำท่าทำท่าเปิดไฟจะเปิดครับปิดแล้วปิดเลยโอ้ยอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รวยสุดๆคือราศีมีคนตอบถูกครับราศีราศีกันครับอะไรนะฮะอะไรนะอะไรผิดอะไรนะผิดเหรออ๋อขอโทษครับราศีที่ในช่วงนี้รวยสุดๆได้แก่ชาวราศีกันราศีกันมันก็มีดีในร้ายเนี่ยอย่างเงี้ยโดยองค์รวมมันมีหลายเรื่องอีลุงตุงนางตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึง26ธันวาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการเงินความสุขความรักอาหารการกินปากการได้กินนะโอกาสในการได้เงินได้ทองมีช่องทางยิ่งดารานักแสดงนักร้องนะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยช่วงนี้ชอบเลยเพราะอะไรอีเวนต์เพียบงานเพียบช่วงปลายปีไงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นโอกาสอันดีว่าจะมีโชคมีชัยเพราะดาวศุกร์เดินเข้าเรือนการเงินเป็นเกษตราธิบดีโดดเด่นที่สุดในรอบปีของชาวราศีกันคุณจะมีโอกาสรวยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุนที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยสุดๆได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับตั้งแต่ตอนออกอัลบั้มแบบนู่นอะปงลาซออนตั้งแต่กี่ปีมาแล้ว17ปีได้17ปีใช่ค่ะแต่ถ้ารวมๆกันตั้งแต่เริ่มทำวงน่าจะ20คุณทำวงแต่เป็นนักศึกษาใช่ค่ะอยู่กับพี่อีทมาตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรียนเลยมันมีอยู่ช่วงนึงที่จะห่างหายกันไปค่ะไปอยู่คนละค่ายคนละทิศคนละทางใช่แล้วตอนนี้คือกลับมารวมตัวกันกลับมารวมตัวกันว่าคำว่ากลับมารวมตัวนี้มันเป็นความคิดถึงหรือมันเป็นความยังไงหนึ่งเสียงเรียกร้องด้วยนะคะสองเป็นความที่เราอิ่มต่างคนต่างไปเหมือนกับเราแบบอยากโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อีกสเต็ปนึงก็ขอพี่อีทออกไปแยกไปต่างหากพอมันได้มันอิ่มจากทุกๆอย่างที่เราอยากจะทำในส่วนที่เรายังไม่เคยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไปเล่นละครไปทำอะไรโน่นนี่นะละครพิธีกร อะไรอย่างเงี้ยอ่านข่าวหนูก็ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายจนมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราได้ทำทุกอย่างแล้วทีนี้มันกลายเป็นคิดถึงพี่แล้วแฟนๆก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่ากลับมาเหอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็หนักนะในการกลับมาที่เราต้องสู้กับโซเชียลในรูปแบบใหม่มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากเก่ายังไงคะจากแต่ก่อนเขาดูซีดีเนี่ยเด็กๆอย่างเงี้ยก็บอกหนูมีซีดีพี่นะแผ่นแรกแผ่นหนูแบบว่าแต่งตัวเหมือนแม้แต่คอนเสิร์ตยังซื้อเป็นซีดีดูเลยใช่ใช่ค่ะเขามีโอกาสเห็นเราน้อยแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นโอกาสเห็นเราแบบง่ายมากค่ะคือ
ทรศัพท์ก็เห็นเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคุณเลยทำคลิปทำอะไรกันมันเกิดเหตุจากที่เฮียเอามารวมคอนเสิร์ตพิเศษโปงลางสะออนตอนนั้นไหมเลยทำให้ได้กลับมาเจอกันมันเลยทำให้เกิดมันย้อนกลับมาเพราะอันนั้นไปคุยกันตั้งใจไปคุยจับมือไปหาพี่อีทเลยว่าหนูอยากกลับมาหาพี่แล้วแต่ว่าค้นหาตัวเองใช้เวลากี่ปีในการที่แยกกันก็10ปีได้อยู่ด้วยความที่พี่อีทเขาก็เป็นผู้ชายแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในน้องที่เป็นผู้หญิงบางทีแบบด้วยคำสั่งของหัวหน้าวงใช่ไหมครับป๋ามันก็จะมีความรู้คำสั่งคือคำว่าเด็ดขาดจะเอาแบบนี้ก็คือต้องแบบนี้แต่เราก็จะไม่เก็ตในความรู้สึกของพี่เวลาสั่งน้องแบบเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ว่าเราไม่เก็ทมันก็มีงงๆกันบ้าง อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันหายกันไปเป็น10ปีกลับมาแล้วมันอยู่ดีมันดีเหมือนเดิมหรือว่าต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยบ้างไม่ใช้เลยแต่เรามองเห็นพี่อีทมองดูลูลาล่าค่ะเขาจะเห็นเราเป็นเด็กตัวเล็กๆตลอดเป็นเหมือนการ์ตูนเป็นเหมือนอะไรก็ไม่ได้เขาจะทะนุถนอมเราแล้วพอวันที่รวมกันน่ะเขามองดูเราเล่นเขาอยากเห็นเล่นให้พี่ดูหน่อยว่าตั้งแต่หายจากพี่ไปเล่นกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราแบบแล้วเขาจะยืนดูเราด้วยความชื่นชมแล้วเขาก็จะสั่งเบรกทุกคนปล่อยน้องมาเล่นไปจากแต่ก่อนที่เขาจะห้ามอยากให้พี่เราภูมิใจว่าเราทำได้นะเราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโดนตาหน้าว่าเราแบบไม่รอดหรอกหนึ่งไม่รอดหรอกกับสองแบบทิ้งวง อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็อยากจะแบบเติบโตในรูปแบบของเราอีกรูปแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มีความฝันของเราที่อยากจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายหัวหน้าแล้วก็ครูอาจารย์ของเราคนเนี้ยหนูอยากจะบอกอะไรกับพี่อีทเชิญครับจะพูดอะไรกับเขาหนูบอกกับพี่ตลอดพี่ก็คือครูคนแรกเป็นคนที่พาหนูเข้าวงการคนแรกวันนี้ถ้าไม่มีพี่อีทก็ไม่มีลูลูลาล่าไม่มีโอกาสให้หนูได้มาเพราะว่าหนูไม่ได้คิดเลยว่าจะได้มายืนบนสเตรทตรงนี้บอกได้เลยว่าคำว่าโปงลางสะออนเราพูดแม้ว่าจะพิมพ์เงี้ยค่ะมันคือชีวิตคือจิตใจคือสายเลือดโปงลางสะออนแต่ก็ถือว่าเป็นวงโปงลางที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะครับอ่ะขอบคุณคนก็จะไปติดตามและอยากจะไปติดต่อและอยากจะชมเอาไปแสดงอย่างเงี้ยติดต่อที่ไหนมันมีแอบมันไม่ใช่แอบก็คือรับแย่ก็คือราคามินิก็จะมีลาล่าลูลูก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีทเดียวก็มีอีทเดียวก็มีแล้วแต่3คนโปงลางสะออนก็มีก็ติดต่อตรงใครก็ได้แล้วก็บอกว่าจะหรือว่าอ่ะถ้าไม่เอาอีทกับโปงลางหรือไม่เอาอีทลูลูลาล่าก็เอกชัยได้หรือก็จะเอาเสนาลิงไปก็ได้แล้วก็ปีหน้าก็แบบมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกเอาอีกแล้วปรากฏการณ์แล้วอีกโปงลางสะออน on the world อีกคือจะมีไปยุโรปอีกคนใช่ก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นสิ่งดีๆกลับมาแบบแล้วก็คิวงานปีนี้ก็คือเต็มหมดแล้วใช่ค่ะเต็มหมดแล้วนะครับก็อะไรที่ดีก็อยากจะโมทนาด้วยก็ขอให้พอกลับมารวมกันแล้วก็สร้างความสุขให้กับพวกเราต่อไปนะครับ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสำเร็จมามอบให้ด้วยนะครับได้เบอร์ดีไปหนุนดวงนะคะเอาอะไรมาไม่รวยล่ะคะรวยแน่นอนอยู่แล้วครับผมคำตอบถูก1คนค่ะใครเหรอลาล่าค่ะเจ้าตัวโอ้โหโชคดีสุดๆอ่ะพักแป๊บเดี๋ยวมาดูศึกข้อหน้าจะดีหรือร้ายความจนมันมีหลายรูปแบบเราน่าจะเป็นในส่วนของจนความรักจนปัญญาจะหาผัวช่วงนี้ชอนก็งานก็มีปลัดปลายอะซะได้อดมือกินมือแต่ก็หนูก็โดนไปเป็นล้านเลยค่ะถามมีเงินเหรอกะเอามาคืนผีน้ำเนี่ยเด้อเงินผียืมไปเด้อบอกที่หายที่หายกับว่าหายตะเครื่องสิค่ะราศีที่ในช่วงนี้จนสุดๆปัจจุบันนี้เวลานี้ช่วงนี้ดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนมรณะ